ตอนนั้นผมก็ยังงงๆอยู่เอ๊ะจะมาฝึกสอนเป็นคุณครูแดเอ๊ะแล้วจะทำต่อไปยังไงแล้วจะมีการอบรมอย่างนี้ต่อไปอีกไหมแล้วจะได้ผลไหมตอนนั้นรู้สึกว่ายังวิตกกังวลอยู่ในใจแต่หลังจากที่เราได้เห็นเพื่อนข้าราชการตำรวจเข้าไปทำหน้าที่เป็นคุณครูแดในโรงเรียนของเรารุ่นแล้วรุ่นเรารุ่นแล้วรุ่นเราจนกระทั่งถึงวันนี้ผมมีข้อสรุปในใจได้เลยว่าบทบาทที่คุณครูแดเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ให้ความรู้กับนักเรียนของผมให้เด็กๆของผมได้รู้เท่าทันยาเสพติดมีประสิทธิภาพกว่าที่ผมทำงานอยู่เยอะมากเลยเมื่อวันก่อนนี้ผมมีพิธีไหว้ครูที่โรงเรียนก็เชิญคุณครูแดเข้าไปด้วยหนึ่งท่านไปนั่งอยู่ใกล้ๆผมเด็กๆที่มาวันนั้นก็เอาดอกไม้มาบางคนก็มีพานบางคนก็มีพวงมาลัยอะไรสุดแล้วแต่ที่เขาจะหาความรู้สึกที่จะมาปฏิบัติต่อคุณครูได้เขาก็ไหว้ผมเหมือนกับไหว้ครูทั่วไปนะผมก็รับไหว้เด็กๆที่เป็นมาไหว้เราผ่านไปผ่านไปผ่านไปก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรแต่ปีนี้เอาคุณครูแดงมาด้วยเผลอแป๊บเดียวไปดูในเฟซแน่ปรากฏว่ามีเด็กของผมส่วนหนึ่งไปกราบคุณครูแดงคุณครูแดงไปนั่งอยู่รู้สึกแกไปนั่งอยู่ที่ห้องไปหากันไปกราบผมนี่จะปลดเกษียณแล้วยังไม่มีคุณครูไปกราบถึงขนาดนั้นเลยนะนึกย้อนกลับไปว่าเออความรู้สึกที่คุณครูแดงได้เข้าไปที่โรงเรียนของผมความรู้สึกของผมที่ผมเคยสอนเด็กผมก็อ้าวแนะนำบอกตักเตือนมีทีก็มีการลงโทษตามแบบฉบับของคุณครูที่ทำงานอยู่นานวันนานวันจนเป็นกิจวัตรแต่คุณครูแดเข้าไปสิ่งที่คุณครูแดได้สัมผัสกับเด็กๆของผมสิ่งที่คุณครูแดได้ถ่ายทอดความรู้สึกกับเด็กๆของผมให้เด็กๆของผมได้เรียนรู้ได้รู้เท่าทันยาเสพติดโอ้มันมีความแตกต่างกันอย่างเห็นชัดเจนเลยถ้าในภาษาวิจัยก็บอกว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญเลยพอเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าเครื่องแบบของท่านเนี่ยนอกจากว่าจะทำให้เด็กเขาได้เรียนรู้ไปกับท่านแล้วเขายังเกิดความรู้สึกอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้อย่าง